สวัสดีค่ะพบกันเช้านี้ในช่วงกวักหุ้นเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับเสริมค่ะเสริมสิริเตชะธเนศนะคะทำหน้าที่เช้านี้มาดูเซตกันเลยเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานเซตปิดไปที่ 1731.64 จุดนะคะบวกมา 9.43 จุดซึ่งหลายๆพี่ๆนักวิเคราะห์หลายท่านก็บอกว่าแข็งแรงเกินกว่าคาดนะคะเมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขายก็เกือบจะ 70,000 ล้านเลยทีเดียวนะคะสำหรับยอดการซื้อขายเมื่อวานก็มาดูกันนิดนึงนักลงทุนต่างชาตินะคะซื้อสุทธิ 3,700 ล้านค่ะขอทานโทษค่ะ 3,700 ล้านกองทุนซื้อเล็กน้อยนะคะ378ล้านโบรกเกอร์ขายสุทธิ743ล้านรายย่อยขายสุทธิ 3,415 ล้านนะคะอันนี้แล้วก็ท็อป5ก็มีอันดับ1 CPO นะคะอันดับ2 Advance เมื่อวานบวกขึ้นมาแรงนะคะบวกขึ้นมา8บาทเลยปิดไปที่ราคา214บาทอันดับที่3 PTT EP ปิดที่ราคา136บาทบวกมา2บาทอันดับที่4 PTT นะคะปตท.ปิดที่ราคา48บาท75สตางค์บวกมา25สตางค์อันดับที่5 EA 55บาท75สตางค์บวกมา1บาท25สตางค์นะคะอันนี้เป็นสรุปข่าวประจำวันที่ดูได้ในเพจของ Business Line and Live นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะทุกวันพุธเราจะมีพี่นักวิเคราะห์ท่านใหม่นะคะที่มาเข้ารายการกับเราชื่อพี่คุณสุนทรนะคะทองทิพย์เป็นผอ.อาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีข่าวฝากจากบล.กสิกรเนี่ยค่ะโดยคุณสุนทรนะคะเราเรียกสั้นๆว่าพี่บิ๊กนะคะเรียกชื่อเล่นว่าพี่บิ๊กนะคะพี่บิ๊กก็ได้ให้คำแนะนำสำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ช่วงนี้นะคะว่ากสิกรไทยเนี่ยให้ภาพรวมในตลาดหุ้นของเอาเมื่อวานนี้โดยมองภาพรวมการเคลื่อนไหวของเมื่อวานนี้ว่าเกินกว่าที่คาดหวังไว้บล.กสิกรจากเดิมมองเป้าหมายดัชนีปี2562ไว้ที่ 1,725 จุดแต่ตอนนี้เคลื่อนผ่านเป้าดัชนีเดิมไปแล้วโดยเมื่อวานนี้ที่ปิดตลาด 1,731 จุดนะคะก็เพิ่มมา9จุดขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคส่วนใหญ่ก็สามารถปิดบวกได้ส่วนตลาดหุ้นยุโรปและดาวโจนส์แล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะคะมีภาพรวมออกมาเป็นบวกเช่นกันโดยปัจจัยบวกที่เข้ามาสนับสนุนตลาดก็คือการเจรจาของสหรัฐและจีนที่มีวี่แววว่าจะเจรจากันได้นะคะก็ข้อใหญ่ๆก็คือภาษีวงเงิน 3.25 แสนล้านดอลลาร์ที่จะมีการเจรจาในรายละเอียดอีกครั้งในการประชุมG20 ที่จะเกิดขึ้นนะคะพี่บิ๊กหรือคุณสุนทรเนี่ยก็ให้การเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ไว้ที่แนวรับนะคะ 1,725 จุดและแนวต้าน 1,740 จุดและอย่างไรก็ดีคาดว่าตลาดหุ้นในวันนี้ก็อาจจะพักตัวสักเล็กน้อยเพื่อรอผลการประชุม G20 นะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้แหละค่ะที่จะมีหลายๆอีเวนต์เลยนะคะเช่นการประชุม G20 แล้วก็จะมีการประชุมโอเปกนะคะมีการประชุม ECB ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 29-30 มีการประชุม FOMC ซึ่งอันนี้คาดการว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เฟดจะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วปัจจัยภายในก็คือความเป็นไปได้ที่จะทูลเกล้ารายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสายกับนักวิเคราะห์ประจำวันศุกร์ของเราเลยนะคะก็จะเป็นพี่แอะนะคะคุณวชิราลักษณ์แสงเลิศศิลปชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บล.เอเชียเวลค่ะสวัสดีค่ะพี่แอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์อาทิตย์นี้สดใสนะคะตลาดวันนี้ตลาดต่างประเทศไม่ค่อยสดใสวันนี้ตลาดต่างประเทศดูไม่ค่อยสดใสอาจจะ กังวลเรื่องวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะที่เรื่องที่จะมีการประชุม G20 แล้วก็ทรัมป์ยังไม่ คือเขายังมีมุมมองเป็นบวกนะคะโดยรวมแต่ว่าเหมือนตลาดเอเชียเช้านี้ก็กังวลอยู่บ้างโดยเฉพาะจีนกับญี่ปุ่นก็กังวลอยู่พอสมควรก็
็แต่ทีเนี้ย สำหรับไตรมาส2อ่ะที่จบไปอ่ะที่เราคาดว่ามัน 1,735 มันมาถึงจริงๆด้วยนะมันแข็งแรงผิดคาดไหมคะพี่แข็งแรงตามคาดแต่ว่ามันอาจจะแบบกลุ่มที่จะมาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกลุ่มที่เราอาจจะไปรู้สึกว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วมันจะไปต่อไม่ได้แต่ปรากฏว่าก็ไปต่อได้จริงๆ อย่างเช่นกลุ่มไฟฟ้าซึ่งจริงเราชอบมันตลอดเราบอกว่าควรมีทุกตัวที่ CG ดีๆสมาหาก็น่าจะเวิร์กอะสำหรับพอร์ตลูกค้านะคะโดยเฉพาะ CKP ที่เราให้ไปเนี่ยก็ดูสดใสยิ่งใครถือ CKP หัวแหลน1ยิ่งดีเลยได้กำไรแบบบางคนก็บอกว่าได้เท่าตัวเลยอะนะในทำไมภาวะแบบนี้ได้กำไรเท่าตัวเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันนะคะค่ะค่ะโอ้แล้วอย่างนี้ถ้าหลังจากการประชุมเนี่ยแล้วพี่แอ๊มองว่าจะเป็นไปในแง่ทางไหนบ้างคะจะบวกพี่ก็ยังต้องมองในแง่บวกเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่เป็นเงื่อนไขที่แบบจะแย่แล้วทำให้ตัวเองดีขึ้นมาได้ของทำอ่ะนะคือพี่ก็ยังมองว่าถ้าเกิดทำไม่ยอมทำก็อเมริกาเองก็ไม่ได้จะสดใสแล้วอะค่ะจากเนี้ยก็ดูอินเด็กซ์ก็ขึ้นยากๆอยู่เหมือนกันทั้งที่ earnings อะไรโอ้ support ตลอดเวลาเทียบกับเรานะค่ะพี่ earnings เศรษฐกิจเขา support ตัวเลข support หมดเลยแต่ของเราเนี่ยมาด้วยเรื่อง fund flow อย่างเดียวเลยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราอะจะหมดความหวังอะไรไปซะแล้วคืออย่างหุ้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยซึ่งจริงๆตอนนี้ทุกคนก็กลัวกล้านะคะปรากฏว่าปตท.สผ.เขาเพิ่งพบแหล่งก๊าซใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการที่เขาเคยพบมาไอ้คำนี้ wording เนี้ยพี่ไม่รู้ว่ามันประมาณไหนอะแต่ถ้าอย่างนี้อยากจะฝันว่ามันมากกว่าบุงกฎถ้ามันมากกว่านี้เราต้องปรับอนาคตข้างหน้าเอาลุคของกลุ่มปตท.ขึ้นเลยนะคือโดยหลีดโดยสามันเลยอันแรกก็คือปตท.สผ.ซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของเป็นเมนโอเปอเรเตอร์ใช่ว่าเป็นเมนโอเปอเรเตอร์ที่ทำการสำรวจขุดเจาะไอ้ตัวแหล่งเนี้ยมันอยู่ในมาเลเซียนะคะรัฐสารวักมาเลเซียแล้วก็ปตท.เองเนี่ยก็จะได้จากเรื่องที่ว่าเอาก๊าซมาแยกเพราะมีก๊าซจากอ่าวไทยที่เห็นเขาเห็นคอนเดนเฮ้ยพี่เห็นเขาพบคอนเดนเซตด้วยก็ดีแบบใจชื้นนิดนึงเพราะว่าถ้าพบคอนเดนเซตในลักษณะคือก๊าซมันจะไม่ใช่ก๊าซแห้งแบบฝั่งพม่าไม่ใช่ฝั่งอันดามันมันจะเอามาแยกก๊าซแล้วทำปิโตแล้วต่อยอดมี value add ได้เพิ่มอันนี้พี่ยังไม่ได้แบบรู้รายละเอียดที่ชัดเจนนะแต่อ่านจากข่าวที่ส่งมาตลาดหลักทรัพย์ก็ฝันหวานละเพราะว่าราคาหุ้นมันก็โอเคแล้วล่ะคืออย่างปตท.เนี่ย PE อยู่แค่10เท่าอันนี้ปตท.ก็จะได้เรื่องนี้ไปด้วยแล้วก็เขาถือหุ้นปตท.สผ.ด้วยอีกคนที่น่าจะได้เป็นผลพลอยได้ตามมาก็คือ PTTGC ซึ่งถ้าเขาได้ก๊าซในส่วนนี้เนี่ยแล้วเขาลงแยกก๊าซที่ปตท.แยกก๊าซออกมาเขาก็จะมีความซีเคียวเรื่องวัตถุดิบซึ่งมันก็เป็นประเด็นปัจจัยแบบปัจจัยที่ทุกคนคอนเซิร์นว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะหมดเนี่ยบงกฎเหลือน้อยนู่นนี่นั่นเหลืออีกไม่กี่ปีอะไรต่อมีอะไรที่เคยวิตกกันนะฮะมันก็จะคล้ายๆพอได้ถ้าอันนี้แหล่งใหม่นี้มาเนี่ยมันก็สีเขียววัตถุดิบไปได้นานเลยอ่ะคือคิดอย่างนี้กันนะคะคือในความเป็นจริงได้ระดับไหนเนี่ยอาจจะต้องมาปรับเพิ่มหรือลดทอนทีหลังก็คือ3ตัวนี้น่าจะดีขึ้นเพราะ3ตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่ที่น่าจะหนุนตลาดหุ้นในไตรมาส3ได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากไฟฟ้าซึ่งเราบอกว่าเอาไปเถอะซื้อไปก่อนถือลงทุนระยะยาวคือก็ควรจะมีที่ต้นทุนต่ำๆกันเนาะแล้วก็ถือลงทุนระยะยาวนานๆไปอีกตัวนึงที่แบบเข้ามาแล้วคิดว่าไตรมาส2จะดีด้วยนะไฟฟ้าก็มี SSP หรือบริษัทเสริมสร้างซึ่งทางเราเพิ่งออกเปเปอร์ไปบริษัทเสริมสร้างนะคะอันนี้ก็ดีเพราะว่าเขาไปทำไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นที่ไม่มีแหล่งมีแหล่งโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นของเขานะคะก็เข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าแดดญี่ปุ่นดีมากช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นงบก็น่าจะออกมาดีแดดไทยแดดญี่ปุ่นดี
มีเวียดนามที่เข้ามาแล้วไซส์ใหญ่ด้วยเข้ามาเดือนเดียวแล้วปีนี้แล้วควอเตอร์3ก็จะตามเข้ามาอีกเยอะของอันนี้ของเสริมสร้างนะคะก็คือ capacity เนี่ยเพิ่มต่อเนื่องมาเรื่อยๆคือเราจะไปขุดค้นหาอะไรที่มันดีๆอ่ะมันก็หายากแล้วถ้ามันไม่ใช่ energy อ่ะนะเพราะว่าอะไรปะเพราะว่า capacity มันเพิ่ม value ของตัวบริษัทมันก็เพิ่มได้อ่ะค่ะจะบอกว่าไม่ชอบแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้นะแอมเปิดกราฟดูได้นะคะก็ราคาเบรกเมื่อวาน2วันมาแล้วก็สวยด้วยนะคะกราฟสวยกราฟอะคะพอดีกราฟไม่ได้ cover กราฟของ SSP ค่ะราคาหุ้นของ SSP อ๋อกราฟของ SSP อ๋อสวยแล้วใช่ไหมคะกราฟสวยค่ะเบรกด้วยใช่เพิ่งขึ้นมาจังหวะที่เรา recommend มาเนี่ย 2-3 วันมันเนี้ยค่ะแต่น่าจะยังไปต่อได้เพราะว่า target price เนี่ยเดิมทีให้ 10.7 ก็ปรับขึ้นมาเป็น 11 ด้วยปรับราคาให้11แล้วเพิ่มมาอีกนิดนึงเป็น11บาทค่ะ SSP ส่วนปตท.สผ.ไอ้แหล่งอันใหม่ที่ได้ยังไม่ได้บวก value เพิ่มแต่ว่าบวกของเก่าที่ได้อันนู้นอันนี้มาเนี่ยก็ได้158บาทเป้าหมายของปตท.สผ.ส่วนปตท.ก็อยู่ที่58บาทยังมีอัพไซด์เยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางสผ.เขาได้มีสำรองมากเนี่ยนะคะอย่างที่สิ่งที่บอกแล้วก็คิดเป็นตัวเลขออกมาได้ value ของปตท.สผ.ขึ้น value ปตท.ก็ขึ้นด้วยเหมือนกันอืมในเครือนะคะค่ะคือเรามักจะแบบพอหุ้นไม่ขึ้นเราก็จะยี้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายอ่ะหุ้นก็ขึ้นไงแล้วเราบอกมัวแต่ยี้อ่ะเลยไม่ได้ของก็คือถ้ามันเป็นหุ้นบูชิปอ่ะคือไปก่อนรอบนี้มันต้อง drive ที่หุ้นใหญ่อยู่แล้วไม่ว่าจะไตรมาส2ไตรมาส3เพราะคุณดูแรงซื้อที่เข้ามาสิเขาเป็นนักลงทุนต่างเพศทั้งนั้นน่ะนะคะค่ะค่ะก็ช่วงนี้มีเงินไหลเข้ามาด้วยนะคะใช่ก็แต่เอาเป็นวันเนี้ยพี่แอ๊ะให้เป็นพี่น้องกลุ่มปตท3ตัวนี้ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มี SSP ปตทก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยปตทสผ.ซึ่งถึงแม้ว่าไอ้น้ำมันจะแบบกระท่อนกระแท่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ได้เรื่องของปริมาณทั้งสำรองทั้งปริมาณขายที่น่าจะดีขึ้นในอนาคตข้างหน้าโดยเฉพาะตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ไฟฟ้าก็ซื้อไว้มีของมันต้องมีนะไฟฟ้าเนี่ยของมันต้องมีค่ะโรงไฟฟ้านะคะโอเคได้ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มันจบสวัสดีค่ะนั่นเป็นพี่แอ๊ะนะคะคุณวชิราลักษณ์แสงเลิศศิลปชัยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บลเอเชียเวลนะคะก็พี่แอ๊ะได้ให้หุ้นที่น่าสนใจไว้นะคะก็มี PTT นะคะปตท.มาเป็นอันดับ1เลยนะคะแล้วก็ PTT EP นะคะปตท.สผ.ตัวเนี้ยมีการปรับราคาจาก155เป็น158เลยนะคะราคาที่เหมาะสมแล้วก็ให้หุ้นที่น่าจับตาคือ PTT GC นะคะส่วนหุ้นที่เป็นโรงไฟฟ้าที่พี่แอ๊ะบอกว่าของมันต้องมีนะคะเป็น SSP นะคะบริษัทเสริมสร้างก็ให้ราคาเป้าหมายที่11บาทนะคะราคาตอนนี้ก็8บาทแต่ที่เห็นเปิดกราฟดูอยู่8บาทนะคะเดี๋ยวเขาดูหน่อยอันนี้ฟินันเซียเขาดูหน่อยเมื่อวานอยู่ที่8บาท10สตางค์นะคะก็ใครสนใจลองติดตามดูแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ช่วงกว่างหุ้นนะคะมามีข่าวอีกนิดนึงละกันพรุ่งนี้นะคะวันงานมหากาพย์โรงไฟฟ้าแล้วที่โรงแรมแมนดารินนะคะพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะคะติดต่อมาที่ LINE กันหน่อยนึงนะคะเพื่อว่าเราจะได้ไม่ผิดพลาดในการไปเดี๋ยวไปถึงแล้วพี่ๆจะชื่อท่านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งข่าวกันสักนิดนึงสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะคะพี่ม่อนให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 7:45 นะคะแล้วก็งานจะเริ่มเวลาประมาณ 9:00 นะคะมีรับซาลาเปาช่วงเช้าได้ท่านละ1ลูกนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ของพิเศษไลน์นะคะต้องมีซาลาเปานะคะช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงกวักหุ้นแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เสริมสิริเตชะเน่ต้องลาไปก่อนนะคะช่วงหน้าพบกันกับหุ้นทิมตาค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ